บอริกวันที่2มาถึงแล้ววันนี้แข่งแก้วก้าสมรีตีไป6ไม้ได้มา13ดาวแข่งคู่ต่อสู้แข่งเกาหลีใต้ตีไป8ไม้ได้มา15ดาววันนี้แก้วจะมีชมมีชมเพียงแค่ไม้เดียวนะครับเพราะแก้วได้ลงแค่ไอ้ดีเดียวนะครับโดยบ้านของแก้วนะครับอยู่ลำดับที่7เลยนะครับแก้วก็จะมาตีชมกันนะครับก็จะเจอกับบ้าน14แล้วนะครับไม่ใช่เมื่อวานนะครับที่เจอบ้านอ่อนกว่าเนาะมาดูกันว่าแก้วจะสามารถทำการเก็บ3ดาวได้หรือไม่โดยสุดที่แก้วใช้นะครับแก้วใช้เป็นมังกรไฟฟ้านะครับแก้วเห็นว่าบ้านที่เจอนะครับเหมาะกับการใช้มังกรไฟฟ้าและแก้วก็อยากจะเล่นกันนะครับตามชื่อคลิปเลยมังกรไฟฟ้าบวกน้ำยางโคกรุ่นครับมันจะได้3ดาวหรือไม่เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะครับว่ามันจะเวิร์คหรือมันจะพังหรือมันจะปังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโดยตอนนี้นะครับแก้วจะพาทุกท่านนะครับไปสอดแนมก่อนเลยบ้านที่เจอนะครับก็จะเป็นบ้าน14ถามว่าโหดไหมก็โหดใช้ได้เลยนะครับแต่ว่ากำแพงของเขานะครับยังไม่ค่อยโหดนั่นเองก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่คือบ้านที่เราเจอนะครับถ้าแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่าไฟไอแลนด์นะครับเกาะ5เกาะบนล่างซ้ายขวาตรงกลางนะครับก็เป็นเกาะ5เกาะนั่นเองถามว่าโจมตียังไงนะครับแก้ววางแผนไว้ดิบดีเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเก็บสำดาวได้ไหมก็ได้เลยนะครับแก้วจะทำการใช้เซฟานครับลงไปที่ป้อมแอร์สวิปเปอร์นะครับเพราะว่ามันเป่าลมนะครับไปทางด้านซ้ายมือแก้วจะเข้าด้านนั้นนะครับก็เลยจะปล่อยสายฟ้าลงไปสองขวดนะครับสามารถที่จะพังได้แล้วก็จะปล่อยคิงควีนครับลงไปด้านล่างเพื่อที่จะเข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยมังกรไฟฟ้าลงไปด้านซ้ายนะครับใช้โครงกระดูกลงไปเพื่อที่จะดึงความสนใจนะครับป้อมเอ็กโบอินฟิโนธนูนะครับที่เราจะปล่อยลงไปกันแล้วด้านบนนะครับจะใช้เจตัดทางด้านบนเพื่อที่จะบีบนะครับให้มังกรไฟฟ้าไปด้านขวามือเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแก้วจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่านะครับโอเคแก้วขอเช็คอีกหนึ่งรอบนะครับก่อนที่จะกดโจมตีดูเหมือนว่าทุกอย่างนะครับจะพร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะไปลุยกันเลยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นก่อนอื่นเลยนะครับเราจะทำการใช้สายฟ้าที่มีนะครับลงไปที่ป้อมแอร์สวีปเปอร์นะครับก็จะปล่อยลงไป2ขวดนะครับให้โดนกับไอ้กระต๊อบช่างก่อสร้างด้วยนะครับก็จะปล่อยลงไปเลยปึ๊บโอเคอ้าวกระต๊อบช่างก่อสร้างไม่พังลงไปนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับปล่อยคิงลงไปนะครับปล่อยฟีลงไปใช้ซูเปอร์เบิร์นครับลงไป1ตัวเลยก็จะทำการเปิดกำแพงด้านล่างนั่นเองทายแค่ออกมานะครับเป็นลาวาและก็ลมแข็งนะครับเราใช้ยาพิษลงไปนะครับแล้วก็จะทำการเข้าไปกันครับใช้สกิลเบิร์นโชดาเลยปล่อยน้ำยาโคกรูนครับลงไป1ขวดเลยนะครับแล้วก็ใช้บอลลูนลงไป4ตัวครับปล่อยมังกรไฟฟ้าลงไปหมดเลยแล้วก็จะทำการปล่อยปูเดือนลงไปนะครับทางด้านในเลยก็จะเข้าไปกันครับจากนั้นแก้วปล่อยยาบ้าลงไป1ขวดเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปมังกรไฟฟ้าเข้าไปนะครับและเราทำการปล่อยเรือห่อลุกเข้าไปนะครับก็จะพุ่งเข้าไปแก้วขอปล่อยยาบ้าลงไปดีไหมคิดว่าแก้วเผลอปล่อยเรือห่อลุกออกมานะครับโอ้งานเข้าแล้วนะครับอย่างนี้จะพลาดหรือเปล่านะครับแก้วเราแชร์ไปที่บ้านก่อนครับโอเคตายแล้วนะครับแก้วเผลอกดผิดนะครับแก้วจะทําการใช้สกิลคำพิมพ์ตาฟูเดียนครับแล้วทีนี้เนี่ยแก้วเผลอไปปล่อยทหารออกมานะครับแล้วเรือห่อรบไปไม่ถึงบ้านนะครับมันก็จะป้องกันบ้านไม่ได้ไปโจมตีบ้านไม่ได้นั่นเองแก้วหล่นเลยนะครับโอ้โหเสียดายนะครับอุตส่าห์วางแผนเป็นอย่างดีนะครับว่าจะมาเก็บ3ดาวโชว์นะครับแล้วก็ผลที่ได้นะครับสรุปว่าเรากดมั่วนะครับกดมั่วยังโกรธตัวเองไม่หายเลยนะครับโมไม่ไหวเลยนะครับแก้วตั้งใจว่าไม้นี้แก้วจะได้3ดาวนะครับแก้ววางผาวางแผนค่อนข้างดีเลยนะครับแก้วว่าก็ไม่แย่เลยนะแต่สุดท้ายนะครับก็ทำไม่ได้ตามแผนนั่นเองก็ต้องโทษตัวเองนะครับว่าเราดูไม่ดีนะครับเผลอกดไปนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเก็บทางฝั่งของ2ดาวได้ครับได้เพียงแค่ดาวเดียววันนี้นะครับถือว่าแย่มากเลยครับที่แก้วมาตีชมกันครับเราจะต้องได้2ดาวขั้นต่ำนะครับแล้วได้เพียงแค่ดาวเดียวนะครับคุณชมก็เห็นแล้วนะครับว่าแก้วผิดพลาดหนักเลยนะครับอยากเลยแก้วรู้สึกโกรธตัวเองมากๆเลยนะครับตอนนี้
แต่ก็การเล่นนะครับมันมีผิดพลาดกันได้นะครับเราอาจจะลงไม่ดีนะครับแล้วก็พลาดไปนะครับทำให้ดาวแข็งแก้วนะครับหายไป2ดวงเลยนะครับแทนที่จะได้3ดาวรู้สึกเสียดายมากๆเลยนะครับที่ทำไม่ได้นะครับคุณชมอาจจะรู้สึกดาวนะครับกับคลิปนี้นะครับแต่มันก็คือการโจมตีของแก้วเนาะคุณชมจะบอกแก้วว่าไงก็ได้เลยนะครับเต็มที่เลยเสียใจนะครับเสียใจนะครับที่ได้เพียงแค่ดาวเดียวโอเคช่างมันนะครับปล่อยมันไปนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อในวันที่3นะครับโดยวันนี้นะครับแข่งแก้วกาสมอรี่นะครับมีดาวอยู่ที่66ดวงครับอยู่อันดับที่3เลยอันดับที่1ครับมีอยู่71ดวงนำจากแข่งแก้วนะครับทั้งหมด5ดวงครับ5ดวงแก้วก็ถือว่ายังโดนน้ำไม่ห่างเท่าไหร่นะก็ยังมีโอกาสที่จะกลับขึ้นมานะครับขึ้นเป็นอันดับที่1ยังไงก็เป็นกำลังใจให้แขนแก้วกาสมอรี่ด้วยครับและคุณผู้ชมนะครับตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างบอริกวันที่2ครับได้กี่ดาวตีได้3ดาว2ดาวหรือได้1ดาวเหมือนแก้วก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแก้วจะมาพูดคุยด้วยนะครับแล้วก็ชนะหรือเปล่านะครับวันแรกวันที่2นะครับจะชนะไหมก็มาพูดคุยกันครับแล้วก็แก้วขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมช่องแก้วก้านะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้แก้วนะครับไม่ว่าจะเข้ามารับชมนะครับหรือว่าจะทำการใช้โค้ดแก้วก้าก่อนเต็มเพชรเต็มแพ็กเกจเต็มบัตรทองคำครับหรือว่าจะสมัครสมาชิกช่องแก้วก้าก็ขอขอบคุณมากๆเลยครับที่สนับสนุนกันครับโอเควันนี้นะครับแก้วคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ